สนุกเกอร์นะครับกับงาน See True Wedding Fair Gang Up ครั้งที่10นะครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปิชั้นบนสุดเลยนะฮะยังมีเวลานะครับที่จะเดินทางมายังสถานที่จริงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนั่นเองนะฮะก็ยังมีครึ่งวันสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้เต็มวันกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีแพลนเรื่องของการแต่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือเป็นของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นระยะแบบเดือนหน้า2เดือนหน้าหรือปีหน้านะครับหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะฮะอยากจะให้แวะเวียนมาเพราะว่าในงานของเราเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นครับพิเศษที่มีแค่ในงานเท่านั้นครับถ้าเป็นข้างนอกเราไปเจอกันนะครับก็จะไม่ได้ราคานี้นะถึงจะเป็นหน้าเดิมหรือเป็นเจ้าของเดิมเพราะว่าพิเศษจริงๆขนมาทุกสิ่งอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฉากแต่งงานนะครับชุดแต่งงานการถ่ายรูปโฟโต้บูธนะครับของชำร่วยหรือโรงแรมที่แบบว่าตบเท้านะครับพันธมิตรพาร์ทเนอร์มารวมตัวกันอยู่ในงานในครั้งนี้นะฮะไม่ใช่เป็นครั้งที่10แล้วนะฮะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับความนิยมขนาดนี้นะฮะไม่ได้ยาวนานขนาดนี้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะว่าชื่อ See True นะครับที่ทำในเรื่องของฉากการแต่งงานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากว่า10กว่าปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีการพัฒนาเรื่อยๆเลยและที่พิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือในงานนี้ไม่ได้มีมาเป็นแคตตาล็อกนะครับสำหรับฉากของ See True แต่มาเป็นฉากที่จัดเซตขึ้นมาเลยน่าสนใจครับต้องมาดูด้วยสายตาตัวเองครับแต่ว่าตอนนี้ครับสนุกเกอร์ก็จะพาไปดูบรรยากาศของงานนะครับว่าในแต่ละบูธนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของงาน See True Wedding Fair ในวันนี้เนี่ยมีบูธอะไรกันบ้างเราดูไปบางส่วนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อแล้วกันนะครับเริ่มจากล็อกนี้กันก่อนเลยด้านหลังสนุกเกอร์นะครับเมื่อกี้นี้ใจดีมากๆนะครับเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีทักทายด้วยนะฮะแนะนำบูธหน่อยครับชื่ออะไรเอ่ยบูธนี้เป็นโฟโต้บูธนะคะชื่อมิลเลียนโฟโต้บูธนะคะนะครับค่ะโฟโต้บูธก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานแต่งงานที่แขกมาร่วมนี่ก็จะสนุกสนานมากใช่ค่ะเหมือนเพิ่มสีสันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยคิดถึงแขกมากกว่าค่ะเพราะว่าทำให้เขารู้สึกว่าแฮปปี้เอนเตอร์เทนกับในงานแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สามารถออกมาเอนเตอร์เทนกับพวกเราได้ด้วยอีกเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าแค่แขกเท่านั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองก็มาร่วมสนุกได้มีการจัดเตรียมอะไรบ้างครับในกิจกรรมของโฟโต้บูธครับของทางของเราเนี่ยของมิลเลียนเนี่ยจะเน้นแบบพร็อพเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เอาออกมาได้ไม่หมดนะนี่คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นอีก2ส่วนยังไม่ได้เอาออกมาค่ะเห็นไหมหน้ากากซูเปอร์ฮีโร่มีไอเป็นเซตมีเป็นเซตไอติมยักษ์อะไรเงี้ยคือเป็นเซตเลยนะใช่ใช่แล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าหลักๆเนี่ยเราจะติดต่อกับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนพอได้ทีมงานเสร็จอะไรเสร็จเราพยายามจะหาพร้อมให้เข้ากับทีมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ได้มากที่สุดแต่ส่วนมากก็ได้ทุกพร้อมเลยค่ะได้หมดได้หมดได้ทุกอย่างค่ะขอแค่บอกมาที่ความต้องการหรือความอยากได้อะไรบอกมาเลยได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยมีรูปถ่ายให้ด้วยมีปิ้นเลยปิ้นกลับแล้วก็ที่สำคัญอันลิมิตนะคะ4ชั่วโมงนี้คือแบบกี่รูปก็ได้พันคนก็ได้คุณมีแรงจะถ่ายรูปนะฮะเราก็ให้ได้เลยใช่ใช่ว้าวและโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะในงานแก๊งอัพครั้งที่10นี้คือใช่ก็คือโดยปกติแล้วแพ็คเกจเนี้ยค่ะเลขสุดจะอยู่ที่ 13,900 นะคะแต่ว่าเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะเหลือ 19,000 บาทลดไปเลย 3,000 บาทไม่น้อยนะหมายถึงว่าลดเนี่ยไม่น้อยนะใช่ลดไม่น้อยงานนี้เท่านั้นจริงๆไม่เคยราคานี้เลยต้องรีบมาจองด้วยใช่จองภายในวันนี้และพรุ่งนี้27 28นี้นะคะถึงจะได้ราคานี้เออมี2วันต้องรีบโดยด่วนเลยนะฮะกับโฟโต้บูธในชื่อว่ามิลเลียนโฟโต้บูธค่ะฝากเจอกันนะครับคุณนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมนะฮะที่สนุกสนานกันนะครับกับคนที่มาร่วมงานอีกหนึ่งสีสันนั่นเองฮะไปกันต่อครับสนุกเกอร์ก็จะได้รู้จักนะครับบูธแต่ละบูธไปพร้อมๆกับผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะบูธนี้นะฮะโอกำลังขายลูกค้าอยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของถ่ายรูปแน่นอนนะครับผมดูชื่อและอิมเพรสช็อตอิมเพรสประทับใจช็อตคือภาพที่ประทับใจจังหวะที่ประทับใจหรือโมเมนต์ที่ประทับใจที่นี่เนี่ยสามารถที่จะคว้าความประทับใจนั้นเสิร์ฟให้กับทุกคู่แต่งงานแล้วก็แขกที่มาร่วมงานได้แน่นอนนะเดี๋ยวช่วงว่างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาแน่นอนตอนนี้รับแขกอยู่มาถึงวีว่าเมื่อกี้มีทักทายกันแล้วนะครับเปิดสวัสดีครับตกลงตอนนี้มีมาไลฟ์สดไม่ใช่มาไลฟ์สดนั่นเองนะครับวีว่าครับมีอะไรมาบ้างครับพรีเซนต์หน่อยค่ะมีรันคิวพิธีกรค่ะก็คือรับปรึกษาเรื่องงานแต่งมองไกลๆเหมือนเวดดิ้งแพลนเนอร์ค่ะแต่ว่าในราคาที่ย่อมเยาวกว่าไม่จองไม่เป็นไรค่ะมาคุยกันก่อนเราหรือว่าเราได้พันธมิตรเพิ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนไม่จำเป็นที่ต้องเข้ามาแล้วต้องแบบเป็นอุดหนุนเป็นลูกค้ามาพูดคุยรู้จักกันทำความรู้จักกันเป็นวงกว้างเนาะนะครับและในงานนี้มีราคาพิเศษของวีว่าไหมครับมีแน่นอนค่ะก็คือปกติอะเราจะเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะเราจะลด 1,000 หรือว่าลูกค้าไม่รับส่วนลดแต่เราอัพคนเพิ่มขึ้นให้
ก็ได้เช่นกันได้ค่ะแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกเลยค่ะ up to you เพื่อ C2 ค่ะวีว่าจัดให้ค่ะ I love มากเลยขนาดนี้นะฮะขอบคุณวีว่าด้วยนะครับเดี๋ยวได้วนเจอกันเรื่อยๆทั้งวันนะฮะขอบคุณนะครับผมมากันท่านนี้นะฮะมิลเลนเนียมฮิลตันแบงคอกนะครับก็เป็นโรงแรมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงฮะรู้สึกว่าสนุกเกอร์ต้องละมุนมากขึ้นเลยนะครับพอมาสัมภาษณ์เพราะว่าปกติดูเป็นลิงโลดแต่ดูจากว่าของทางฮิลตันแล้วนะครับก็อยากให้แนะนำหน่อยวันนี้ธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมครับโอ้สบายตัวเลยพี่ทีรีตองขนาดนั้นก็ได้ค่ะอยากให้แนะนำหน่อยนะฮะมาร่วมงานกับแก๊งอัพบ่อยไหมครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเนาะค่ะเป็นปีแรกทั้งที่รู้จักกับทางซีทรูมานานมากแล้วโอ้แน่นอนนะทุกอย่างมีครั้งแรกแน่นอนแน่นอนครับการมาครั้งแรกนะครับของ Millennium Hilton Bangkok นะครับอยู่ตรงไหนขออนุญาตถามก่อนอยู่ถนนเจริญนครค่ะครับค่ะในย่านสวยด้วยใช่ค่ะเขตคลองสานก็ติดกับห้างดังที่กำลังเพิ่งเปิดมาไม่นานนี้ค่ะทางสะดวกด้วยเนาะสะดวกค่ะมีเรือชัตเตอร์โบ๊ทด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาทางเรือก็มีค่ะแล้ววันนี้ในสำหรับของราคาที่เป็นโปรโมชั่นต้องแอบถามนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นไหมครับแน่นอนค่ะมาร่วมกับแก๊งอัพทั้งทีต้องมีโปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้มีทั้งการยกเว้นค่านำเข้านะคะถ้าเกิดมาจัดงานที่ Millennium Hilton เราจองในวันนี้การนำเข้า decoration ดอกไม้ต่างๆ Millennium Hilton ไม่คิดค่านำเข้างดให้หมดเลยใช่ค่ะแสงสีต่างๆก็เช่นกันนะคะยกเว้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีของแถมอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพักนะคะและก็เงื่อนไขการลดราคาแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่งานนี้งานเดียวค่ะผมชอบคำว่าลดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันดูพิเศษจริงๆใช่ค่ะฉะนั้นต้องมาแล้วนะฮะสำหรับงาน C2 Wedding Fair เดอะมอลล์บางกะปินะฮะ2วันนี้เท่านั้นใช่มั้ยครับ2วันนี้เท่านั้นค่ะยังไงมาลงทะเบียนกันไว้ก่อนได้นะคะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็มาลงทะเบียนกันไว้ก่อนการันตีอีกครั้งนึงว่าการมาเยี่ยมชมทุกบูธนะครับคุณยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนั้นก็ได้แต่อยากให้มารู้จักกันก่อนใช่ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมิลเลนเนียมฮิลตันแบงคอกนั่นเองขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้คือสายชอบแบบลดราคาเนี่ยน่าจะโดนใจประโยคเมื่อสักครู่นะฮะก็คือเป็นดีลที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับที่เขาเคยจัดมาฉะนั้นการมารวมกับ C2 นี่พิเศษจริงๆนะฮะมาจนถึงสวัสดีครับให้เขาออกตัวเองเลยดีกว่าออกตัวเลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำหน่อยครับว่านี่คือบูธของช่างภาพ Big On The Way ครับผมชื่อว่าอะไรนะ Big On The Way Photography ครับผม Big On The Way Photography สิ่งที่ทำบ้าง cover อะไรบ้างครับก็จะมีถ่ายภาพวันงาน pre-wedding presentation แล้วก็ซินิม่าครับผมครับผมหมดเลยทั้งภาพนิ่งและวิดีโอครับเรียกว่าอยู่ในสายนี้ชอบถ่ายรูปใช่ครับก็ถ่ายมาพักใหญ่แฮปปี้ไหมครับเวลาเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขามีความสุขกันดีครับมันเป็นงานที่ทำกับรอยยิ้มของคนนะครับมันได้เห็นเขามีความสุขก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะใช่ครับเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวชีวิตของเขาก็มีความสุขกับงานทีนี้มาร่วมงานกับ See True นะฮะก็ต้องแบบว่ามันก็อาจจะต้องแบบว่าขอแบบส่วนลดหน่อยมีไหมครับมีโปรโมชั่นไหมมีครับก็คือภาพนิ่งในงานจะลด 4,000 เลยครับแล้วซีนีม่าลด 4,000 ใช่ 4,000 นี่คือเงินอ่ะผมถือว่ามันคือก้อนนึงเลยนะก็คือปีละครั้งให้ See True เลยให้เลยนะใช่ครับแต่ต้องบอกว่าเพียงภายใน2วันนี้นะใช่ๆครับก็งานไม่ได้เลยรีบมาจองสิทธิ์นะครับสำหรับ Big On The Way ครับ Big On The Way Big On The Way นั่นเองนะฮะมีเพจมีอะไรจะฝากให้แบบในทางนี้ดูไลฟ์สดกันอยู่ก็เพจ Facebook ก็เสิร์ช Beyond the Way Photography ก็เลยครับตรงตัวเลยง่ายๆดูเกริ่นที่บ้านไปก่อนแล้วรีบมานะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิ MCC ฮอลล์ชั้นบนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอบอวลไปด้วยราคาโปรโมชั่นแน่นอนมันพิเศษอย่างนี้แหมจะอดใจไม่มาเที่ยวงานนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็โอ้แม่สาวน้อยสาวน้อยคนนี้นี่ไม่ทราบว่าอยู่ในบูธอะไรต้องสวัสดีทักทายด้วยนะครับแนะนำหน่อยครับว่านี่คือบูธอะไรครับของโรงแรมริชมอนด์นะคะครับอยู่ในบริเวณแถวไหนครับอยู่ตรงนนทบุรีค่ะใกล้ๆแยกแครายค่ะบรรยากาศแถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับแบบลองพูดเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยเป็นไงนะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่มาร่วมงานเฉยแสดงว่าต้องมีอะไรที่ดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมตอนนี้ดูไลฟ์สดกันอยู่ด้วย
มีอะไรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษนะครับสำหรับกิจกรรมที่มาร่วมงานในวันนี้กับ C2 บ้างครับค่ะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆค่ะเข้ามานำเสนอค่ะครับผมต้องบอกว่าคนของบูธอาจจะดูเขินๆในอานิดหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าในความตั้งใจอยากจะนำเสนอเต็มที่อ้าวเปลี่ยนมาอีกหนึ่งคนอุ๊ยสายตามุ่งมั่นน้องเขาก็น่ารักอยู่นะฮะส่วนคนนี้นะครับได้ความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับอีกทีนึงนะครับนี่คือบูธของโรงแรมริชมอนด์ค่ะมาจากนนทบุรีค่ะเส้นรัตนาธิเบศรนะคะนะครับก็วันนี้มาร่วมงานกับ C2 แก๊งอัพเนี่ยเป็นครั้งที่10ใช่ค่ะทางเรามาร่วมกันเป็นครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกโอ้ใช่เพราะว่าเพิ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันมาครั้งเนี้ยค่ะครั้ง2ปีแล้วคือมาครั้งแรกแต่ร่วมงานกันมาก่อนแล้วแหละกับ C2 ใช่ค่ะมีอะไรดีๆที่มอบเป็นพิเศษใน2วันนี้ไหมครับมีส่วนลดแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของแพ็คเกจนะคะเราก็หากลูกค้าชอบอันไหนของ C2 เนี่ยจิ้มได้เลยเดี๋ยวเราซื้อให้ค่ะโอ้หุ้ยผมชอบเวนี้นะเหมือนว่าในงาน C2 เรามีหลายอย่างเนาะมีชุดมีเดคอเรทมีโฟโต้บูธอะไรเงี้ยนะเหมือนว่าก็มาพูดคุยกันนะฮะมาเลือกซื้อกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมเป็นสถานที่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้เป็นช้อยอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือจากโรงแรมริชมอนด์ค่ะนนทบุรีใช่ค่ะบรรยากาศดีไหมฮะบรรยากาศดีมากห้องพักสวยแล้วก็ห้องงานเลี้ยงสวยมากๆค่ะชอบการพูดถึงโรงแรมนะฮะต้องแวะมาแล้วกันไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่แค่การเกริ่นในการเจอกันแค่แว็บเดียวแต่เดี๋ยวเราจะวนมาอีกแน่นอนนะฮะทุกๆบูธที่สนุกเกอร์พาคุณผู้ชมไปดูอ่ะเดี๋ยวจะมีโอกาสไลฟ์สดเรื่อยๆก็จะพาได้เจออีกรอบ2รอบแน่นอนนะครับกับC2 Wedding Fair แก๊งอัพ10นั่นเองครับและตอนนี้นี่โอ้โหเตรียมของพรีเซนต์เต็มที่สวัสดีครับอ้าวแนะนำหน่อยครับอันนี้คือบูธของอะไรครับครับ Forever Photography ครับมีช่างภาพแล้วก็พิธีกรรันคิวด้วยครับโอ้มีพิธีกรรันคิวด้วยขออนุญาตสมัครเป็นคนในสังกัดได้ไหมครับโอเคฟ้าเอเวอร์ผมพูดถูกนะถูกครับผมนะฮะสไตล์ของเราถ้าเกิดแบบเอาขายของเลยดีกว่าหมายถึงว่าเอกลักษณ์เราคือยังไงครับเราจะเน้นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติครับแสงเคลียร์สวยๆหวานๆครับของคู่บ่าวสาวครับผมนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ท่าดีไซน์แอคชั่นมีแน่นอนอยู่แล้วครับเรียบแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมีภาพเซตสวยๆส่งด้วยครับแล้วก็มีทั้งอารมณ์ฟีลลิ่งทั้งหลายแหละในงานเก็บมาด้วยครับนั่นเองนะครับผมมีช่องทางโซเชียลที่ให้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านได้มีโอกาสไปดูงานของฟ้า Ever ก่อนที่จะมาร่วมงานที่นี่ไหมฮะได้ครับมีเพจ Facebook ครับฟ้า Ever Photography ครับเสิร์ชได้เลยครับขึ้นตัวเสิร์ชหาได้เลยใช่แล้วก็มี IG ด้วยครับครับชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันครับวันนี้เกิดนำนิดนึงกันเพราะเกิดเขาดูถูกใจตั้งแต่ช่องทางในโซเชียลแล้วอยากจะเดินทางมา MCC Hall The Mall บางกะปิชั้นบนงาน2วันนี้นะฮะมีส่วนลดอะไรดึงดูดใจอีกนิดนึงนะเรานานๆลดทีนะครับลดทุกแพ็กเกจเลยครับครับแพ็กเกจละ 2,000 ครับครับผม 2,000 ทุกแพ็กเกจเลยใช่ครับผมทั้งพิธีกรแล้วก็ช่างภาพด้วยครับสำหรับคนไหนที่มีคู่เป็นแฟนกันยังไม่มีแพลนแต่งงานแต่อยากเก็บภาพอย่างเงี้ยก็ได้ไหมฮะได้ครับมีสามารถคุยได้เลยครับมาได้มาเป็นเล่มเป็นชุดอะไรอย่างงี้นะปรึกษาได้เลยสามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยมีให้เลือกด้วยอะไรบ้างว้าวโอเคงั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Forever นะครับบริการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานรวมถึงมีพี่กรันคิวใช่ครับกำลังพูดอยู่ด้วยครับอ้าวคนนี้นั่นเองจาก Forever โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับแอบฟังเสียงเสียงแบบผู้หญิงด้วยน่ารักทีเดียวนะฮะไปกันเรื่อยๆอ่ะให้เวลาเตรียมใจก่อนเตรียมใจก่อนอ่ะเข้าบุกแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแนะนำหน่อยครับว่าอันนี้คือบูธของอะไรเอ่ยคะจากโรงแรม Best Western Pass Vanda Grand ของแจ้งวัฒนานะคะนะครับส่วนตัวโรงแรมนี้เป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวของโรงแรมเนี่ยจะอยู่เยื้องๆกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะคะก็คือจะมีห้องจัดเลี้ยง1ห้องเป็นห้องใหญ่ตัวของห้องเนี่ยสามารถรองรับโต๊ะจีนได้ประมาณ 60-70 โต๊ะนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ดีๆพี่ก็มาเนี่ยดีๆก็เข้ามาคือฟังเสียงก็รู้สึกได้ว่าตื่นเต้นอยู่ไม่เป็นไรนะไม่กัดนะโอเค C True Wedding Fair นะครับแก๊งอัพ10
นะครับซีทูก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกับทางโรงแรมนะบ่อยครั้งกันนะครับคราวนี้ก็มาออกบูธกันแน่นอนเรามาเจอทั้งทีเนาะนานๆทีมันอาจจะต้องมีโปรโมชั่นอะไรดึงดูดใจหน่อยนะฮะไหนต้องพูดถึงโปรโมชั่นหน่อยฮะค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็คือสามารถมาจองได้ภายในงานก็คือจะลด 15% ของค่าใช้จ่ายอาหารเลยนะคะนะครับมากกว่านั้นก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันโดยส่วนตัวเนาะคืออันเนี้ยชิมลางยิงให้ก่อนลด 15%นะครับแต่ถ้าอยากได้มาวันนั้นอยู่ที่ลีลาการต่อรองนะฮะไงฝากไว้ด้วยกันนะ2วันนี้27 28 MCC Hall The Mall บางกะปินั่นเองนะครับกับโรงแรม Best Hotel Pass Vanda Grand ค่ะตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองครับขอบคุณครับคุณครับเชิญๆตามสบายตามสบายงงบุกจู่โจมโดยไม่รู้ตัวอ้าวเห็นชุดสวยๆเดี๋ยวขออ่ะมาเปิดตามมาดูตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตอยู่ตรงกลางจะได้เห็นทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเจ้าของบูธไปด้วยเลยแนะนำหน่อยครับอันนี้คือบูธของอะไรแมรี่ค่ะนะครับทำอะไรบ้างครับอ๋อทำเกี่ยวกับชุดนะคะชุดเจ้าสาวค่ะชุดเจ้าสาวเลยนะเน้นเลยค่ะเจ้าสาวค่ะประสบการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานไม่ได้เห็นความสุขของคนที่จะได้เป็นเจ้าสาวก็สนุกสนานค่ะก็คือเราเห็นเจ้าสาวออกมาสวยแล้วก็ภูมิใจไปด้วยค่ะแต่ละชุดนี้พิถีพิถันค่ะเพราะว่าเราดูแลปักเย็บอย่างดีนะคะจะได้ความหวานผิวหวานค่ะสามารถพูดคุยออกแบบเลือกโทนหรือความชอบได้ได้ค่ะได้ค่ะเข้าไปที่ร้านได้เลยค่ะร้านอยู่ที่ไหนครับลาดพร้าว50ค่ะโอ้ใกล้บ้านผมใกล้บ้านอยู่แต่งแล้วครับต้องแต่ว่าจะแต่งอีกรอบหนึ่งแต่คงต้องเป็นคนเดิมค่ะเข้าไปดูได้ค่ะครับผมเดี๋ยวไว้พาไปดูนะฮะได้ค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนหน้าร้านเรารู้แล้วอยู่แถวลาดพร้าวแต่นี้ในทางช่องทางโซเชียลมีให้เข้าไปดูก่อนไหมฮะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่ที่ไหนครับก็คือติดตามได้ที่ Facebook ค่ะแล้วก็มี IG ค่ะก็คือไม่ต้องกลัวไมค์ครับใกล้ได้ค่ะก็คือชื่อร้าน And Love Mary เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยค่ะตามชื่อนั่นเองนะครับแล้วโปรโมชั่นวันนี้ของงาน See True Wedding Fair นะครับมีอะไรบ้างครับก็คือเราจะมีแพ็กเกจนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าจองแพ็กเกจตามสัญญาที่ร้านครบ 30,000 บาทจะได้ชุดพรีเวดดิ้ง1ชุดนะคะมีแพ็กเกจแล้วก็มีฟรีชุดใช่ไหมครับตามเงื่อนไขนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นพิเศษจริงๆเลยจากทางร้านนั่นเองนะครับแล้วมีเบอร์โทรติดต่อด้วยศูนย์อะไรนะ080-030-8899ค่ะน่ารักมากนะครับยังไงก็อยากให้แวะมาดูมีชุดไทยมีชุดเจ้าสาวมีชุดแบบสากลเยอะแยะครับผมนะฮะเคยมีเจ้าสาวที่เป็นสตรีข้ามเพศไหมแอบถามเบาๆเขาเคยมาลองไหมมีเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะแต่วันจริงเรายังไม่เคยยังเนาะแต่ผมว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นความฝันของคนที่อยากเป็นเจ้าสาวไม่ว่าจะอยู่ในเพศอะไรนะฮะโลกนี้โลกยุคใหม่นะครับเปิดกว้างยังไงก็ยินดีต้อนรับแขกทุกท่านแน่นอนยังไงขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปลุยกันต่อฮะงานนี้ยังมีอะไรสนุกอีกเยอะแยะเลยอ้าวไปต่อเนื่องกันนะครับเอาบอกเผื่ออัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับทางเพจของ See True ถูกต้องไหมฮะใช่ไหมเอ่ยอ่ะนี่คืองาน See True Wedding Fair แก๊งอัพ10ครั้งที่10แล้วนะครับสำหรับการรวมตัวนะครับของกิจกรรมที่เป็นการเพื่องานแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปกิจกรรมในงานแต่งงานการเตรียมชุดของชำร่วยโรงแรมฉากจาก C2 วันนี้อัดแน่นเลยพิเศษจาก C2 นะครับปกติถ้าเกิดเราไปคุยกับ C2 นะครับผู้ที่ทำฉากงานแต่งงานเนี่ยนะฮะก็อาจจะดูเป็นแคตตาล็อกใช่ไหมฮะแต่พิเศษครับเวลาเรามีงานแก๊งอัพเราจะเนรมิตฉากขึ้นมาเท่าที่สายตาสนุกเกอร์เห็นเนี่ยมีเป็น10ฉากครับซึ่งทั่ว MCC Hall เนี่ยพื้นที่กว้างมากไม่ใช่แค่10มันมีมากกว่านั้นครับอยากมาดูด้วยสายตาตัวเองว่าในอายุงานของ C2 กว่า10ปี10กว่าปี12ถ้าจำไม่ผิดนะฮะสะสมประสบการณ์ต่างๆนานาเกิดเป็นชิ้นงานที่คุณภาพเยอะแยะมากมายยังไงฝากมาดูด้วยแล้วกันนะครับที่ MC
MCC Hall The Mall บางกะปินั่นเองนะครับเอาละครับอีกหนึ่งเหมือนเขารู้ว่าเหมือนเขารู้ว่ากำลังจะเข้ามาหาใช่ไหมเอาไม่เอาไม่ให้หนีไม่ทันหรอกเดี๋ยวผมจะวิ่งมาดักนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับอันนี้บูธของอะไรเอ่ยของโรงแรมบิสตันสุวรรณพาร์ควิวนะคะอยู่แถวเพลินจิตนะคะก็กลางเมืองเลยคือด้านหลังทั้งหมดด้านข้างของตั้งแต่ของเราจะเป็นเดย์ไลท์นะคะก็จะเห็นเป็นแนวสวนทั้งหมด180องศาค่ะอันนี้ถือว่าไฮไลท์ของเราเลยไหมใช่ค่ะคือแต่งงานคือเหมือนแต่งในสวนในห้องแอร์ค่ะแต่งทุกคนก็จะเย็นหมดแต่ได้บรรยากาศสวนผมว่ามีไม่น้อยเลยนะที่ชอบหมายถึงว่าบรรยากาศแบบสวนความสบายนะครับเป็นการ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งในความฝันของหลายๆคู่อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำเลยอยู่กลางเมืองด้วยตรงแถวเพลินจิตติดรถไฟฟ้า BTS ด้วยค่ะไปง่ายสะดวกแคดเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะได้โอ้โหที่จอดรถเยอะนะฮะค่ะวันนี้มาออกงาน See Through Wedding Fairแก๊งอัพ10นะครับเป็นครั้งแรกป่ะครับครั้งแรกค่ะมาร่วมกันใช่ไหมฮะมาร่วมกันค่ะมีโปรโมชั่นอะไรไหมฮะมีโปรโมชั่นค่ะแนะนำหน่อยแพ็กเกจนะคะคือ 300,000 ลด 30,000 บาทค่ะเฉพาะในงานเลยนะคะ 300,000 บาทลด 30,000 บาทค่ะเอา 30,000 นะครับคุณสามารถไปทำอะไรได้อีกเยอะเลยเลือกที่นี่ไม่เพียงแค่นั้นยังไงฮะยังมีห้องพักเพิ่มอีก1ห้องซุ้มอาหารเพิ่มอีก1ซุ้มเฉพาะในงานนี้เลยค่ะคือทั้งหมดนี้ให้เพิ่มว้าวเอาละครับดึงดูดด้วยของแถมและราคาลดขนาดนี้ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโรงแรมบิสตันสุวรรณพาร์ควิวค่ะเริ่มจิตกลางเมืองของเรานั่นเองครับใกล้กับ BTS ใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเสื้อที่ดูได้ง่ายๆไม่ต้องใช้สกินเดี๋ยวไม่ได้ว่าทำไมผมคุ้นคือพูดตรงๆว่าทำไมผมก็ผมเปิดร้านชุดพรีเวดดิ้งค่ะคือเหมือนเช่าชุดพรีเวดดิ้งขนาดที่เปิดร้านชุดพรีเวดดิ้งแต่แน่นอนตลอดการเราไม่ได้ตอบแล้วเราไม่ได้ตัดชุดเองต้องขออนุญาตไลฟ์สดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพันธมิตรเก่าเป็นพี่สาวที่น่ารักมาก10ปีมั้ยตั้ง20 30ปีป่ะผมว่าไม่ต่ำกว่า20เออ20 30ปีตอนนี้มาอัปเดตชีวิต MC นะครับกับนายเก่านายเก่าเลยอ่ะเรียกว่าอย่างงี้ตั้งแต่สมัยยังพูดไม่เก่งขนาดนี้โอยคือพูดง่ายๆดีดีดีรักมากสักมากเอาเบอร์มาได้ครับเปลี่ยนใหม่เลยใช่ป่ะ062ครับ858 3555 3อะไรนะร้านที่ตั๊กนะร้านอื่น3555ได้เลยเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวมาหาอีกเดี๋ยวมาหาอีกเข้ามาแล้วโอ้โหคือพอเราเดินไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความสุขส่วนตัวการที่เราได้ไปงานอะไรที่สวยๆงามๆแล้วเราได้เจอคนที่เรารู้จักนะฮะคล้ายๆกันนะครับเชื่อว่างานนี้อาจจะนำพาคนรู้จักของคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับที่คืองานดีอย่างเงี้ยยังไงเปอร์เซ็นต์การที่คนจะมาเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะฮะตอนนี้บรรยากาศบนเวทีนะครับก็เป็นการแนะนำนะครับโดยผู้รู้ในเรื่องของการแต่งงานครับใส่ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้จะต้องใส่ชุดไหนแล้วสวยซึ่งทั้งหมดมีอยู่จริงนะเอาง่ายๆสมมตินะให้บีมก็ได้ปิมก็เป็นคนหัวไหล่ไม่เท่ากันคือมันเราสะพายกระเป๋าหนักไม่เท่ากันอ่ะมันจะมีความสูงต่ำของหัวไหล่ไม่เท่ากันตอนเด็กๆนะเราหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนสมัยก่อนกระเป๋าหนักมากไม่ใช่แม่ใช้ให้หิ้วน้ำหิ้วน้ำใส่ตุ่มนะแต่เราแบกคนจะชอบคิดว่าเราสมมาตรไงจริงคือมันไม่ใช่ในความเป็นจริงโอเคเวทีกลางของเราใน2วันนะครับก็จะมีผู้รู้นะครับมาแนะนำในเรื่องของการแต่งงานนะครับหลากหลายเทคนิคต่างๆนานาเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาดูกันได้นะครับคือมาเดินเที่ยวเฉยๆไม่ต้องเป็นลูกค้าไม่ต้องคุยในบูธก็ได้ก็มีข้อมูลให้ดูเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยฉากพูดถึงว่างานซีทรูอ่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือฉากแต่งงานนั่นเองคือเห็นอย่างนี้นะฮะฉากที่เป็นระบบไฟเนี่ยคืออันนี้แค่ตัวอย่างแบบเพลนๆแต่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งสนุกเกอร์เคยเห็นลูกค้าของ C2 ที่ออกแบบงานแต่งเหมือนเป็นร้านบันเทิงกลางคืนอ่ะก็เคยเห็นมาแล้วนะครับก็สามารถทำเป็นระบบไฟก็ได้นะฮะรวมถึงสีสันหรือรูปแบบต่างๆอุปกรณ์นะครับฉากไม่จำเป็นต้องเรียบนะครับแต่สามารถ
ทำเป็นลักษณะเป็นดิฟลึกเข้าไปแล้วก็ตื้นก็ได้เช่นกันแหมยังมีอีกหลายฉากครับดอกไม้เอ่ยไม้น้อยดอกไม้เยอะนะครับหรือโครงเหล็กนะครับสีต่างๆก็สามารถปรึกษากับทาง C2 ได้เดินไล่มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสนุกเกอร์นะในช่วงนี้เนี่ยขอแนะนำอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะพักเบรกแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันต่อเนื่องกันไปในทั้งวันในวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยก็มาถึงบูธนะครับที่เป็นเอ้านี่บูธของใครอ้าวของปะโถสวัสดีครับสวัสดีครับต้องพูดแล้วแหละนะฮะแนะนำหน่อยครับอันนี้บูธอะไรพี่เป็นโฟโต้บูธครับชื่อยืนนานโฟโต้บูธครับอะไรนะยืนนานครับยืนนานใช่ได้อย่างนั้นเลยอยู่ยั้งยืนยงใช่ถูกต้องเดี๋ยวหมายถึงว่าเราทำงานก็ยืนไปเลยเราไม่มีนั่งจนกว่าลูกค้าจะพอใจจนกว่าจะกลับบ้านกันเลยทีเดียวโฟโต้บูธเนี่ยมันเหมือนเป็นรสชาติที่สนุกของงานแต่งเลยนะใช่ใช่สนุกครับสนุกคือแขกก็มาสนุกได้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาสนุกได้ญาติก็มาสนุกได้ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบกว่ามากกว่าที่คิดนะเนาะใช่ใช่ครับพี่เอกลักษณ์เป็นยังไงบ้างยืนนานครับก็ด้วยความที่พี่เป็นช่างภาพใช่ไหมครับก็ให้เกินนิดนึงสนุกเกอร์กับพี่เนี่ยก็ได้เจอกันในอีกหนึ่งงานของ C2 ซึ่งในชื่อของ Vivis ที่เป็นเดินแบบเด็กนั่นเองวันนี้นี่มีมาใกล้ๆด้วยใช่2งานติดกันเลยนะครับเพิ่งรู้ว่าพี่ทำโฟโต้บูธด้วยใช่เพิ่งมีโอกาสได้ออกบูธเพราะว่าวันนี้พอดีเราอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันบอกว่าอยู่อีกงานนึงหมายถึงว่าแค่ฉากการเดินหาถึงกันได้นั่นเองกลับมาที่ยืนงานโฟโต้บูธครับต่อได้เลยครับครับก็คือด้วยความที่เราเป็นช่างภาพครับบางทีการถ่ายรูปโฟโต้บูธเนี่ยเราก็จะใส่ใจกับภาพที่ได้มากกว่านิดนึงคือปกติโฟโต้บูธเนี่ยรูปมันจะเล็กบางทีมันอาจจะไม่ชัดนักแต่ว่าเราจะเรื่องไฟเรื่องฉากเนี่ยครับเราจะซีเรียสกับมันด้วยครับแล้วก็เรื่องความสนุกก็จะให้เยอะเต็มที่ครับครับพร็อปเยอะมากมากๆครับแต่ว่าเอามาได้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวที่มันไม่พออันนี้แค่ตัวอย่างครับคือจริงๆอ่ะลูกค้าต้องการอะไรคอนเซ็ปต์ยังไงก็เรียกร้องได้ได้ครับปรึกษากันแหมใช้คำว่าเรียกร้องเหมือนงองแงเด็กเลยเนาะครับบอกได้บอกได้ครับไปดูคร่าวๆก่อนในทางโซเชียลดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่แฟนเพจนะครับก็ยืนนานโฟโต้บูธเลยครับภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยนะได้ครับเสิร์ชหาไงก็เจอครับเพราะชื่อนี้ไม่น่าจะมีใครเหมือนไม่น่าจะใช้ครับไม่น่าใครจะมีใครใช้ครับโอเคยังไง2วันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากไว้เลยอันนี้เรคคอมเมนต์เลยนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะฮะเจาะมาเลยครับยืนนานโฟโต้บูธนะครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4ข้างบนเลยนะครับยังไงขอบคุณมากพี่วันนี้เราเจอข้างนอกด้วยใช่เดี๋ยวจะไปถ่ายกันแล้ววีวีของเราเองขอบคุณครับโอ้โหนี่เมามอยกำลังคุยกันสนุกสนานครับผมนี่ฮะกล้องเจ้ากันเป็นรันคิวกันบริดันโต้มาติดเขาเลยใช่ไหมอ๋อนี่อุ้ยนี่แอบมาดูนิดหน่อยแอบมาดูนิดหน่อยนี่ก็เป็นการทำงานนะครับของยืนนานนะครับโฟโต้บูธนะฮะนี่มีการพูดคุยมีการปรึกษากันว่าบรรยากาศในงานเจ้าบ่าวและเจ้าสาวว่าที่เขาอยากจะได้ความสนุกในแบบไหนการถ่ายรูปอะไรหรือเรื่องของการพร็อพอะไรนะฮะคือบรรยากาศนอกจากจะน่ารักแล้วเซลล์ที่ขายเองก็น่ารักจังเลยนะครับรีบไปดีกว่า อ้าวมาที่บูธติดกันอันนี้บูธติดกันนะฮะแม่มดนะทีมแม่มดทีมแม่มดในความหมายคืออะไรนะอันนี้คือบูธของอะไรครับของวาดเวดดิ้งค่ะครับผมใช่ค่ะเราอ่ะมีฉายาเป็นทีมแม่มดเหมือนกับว่าลูกค้าค่ะเวลาเราทำงานอ่ะลูกค้าเขาเป็นคนตั้งฉายาให้เราเหมือนกับแบบเขาอยากได้อะไรก็เสกหามาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเลยค่ะเราแก้ปัญหาให้ได้ทุกทางเลยค่ะเนรมิตได้ดังเสกปิ้งมีหน้าแหละถึงได้เรียกว่าทีมแม่มดใช่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดมาจองมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับงานนี้ด้วยค่ะเชิญเยอะๆเลยนะคะใช่เรามีขนมมีน้ำแจกด้วยนะคะมาคุยกันได้ค่ะยังไม่อุดหนุนมาทานขนมเฉยๆก็ได้นะครับที่พูดจริงๆเหมือนกับว่าเราได้แบบมานั่งเมามอยกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสแบบในงานแต่งของเราหรือของใครก็แล้วแต่ก็ปรึกษาได้ได้ใช่ค่ะเรายินดี
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของทุกท่านค่ะที่จะมาร่วมในงานนี้นะคะฝากด้วยนะคะวานเวดดิ้งค่ะเวดดิ้งนั่นเองนะฮะเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กใช่ค่ะก็เป็นวานเวดดิ้งเลยไปดูก่อนที่จะมาดูที่จริงก็ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดแบบตัดสินใจแล้วอยากจะมาคุยกับแม่มดสาว2คนที่สามารถเสกเนรมิตได้ดังปิ๊งเลยทันทีแวะมา MCC Hall นะคะชั้นบนนั่นเองเดี๋ยวมองมากระปีครับขอบคุณครับโอ้โหอ่ะนะครับตรงนี้ก็มีชุดเนาะมีเครื่องประดับเนาะแล้วก็มีทีมงานอยู่เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรติดลูกค้าไม่เป็นไรเดี๋ยวสนุกเกอร์พามาอีกหนึ่งรอบแน่นอนแต่ดูทรงแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบูธที่ต้องบอกว่าวางใจได้ในชุดนะครับเพราะว่าเท่าที่สนุกเกอร์ดูเนี่ยชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือจะเป็นชุดแบบชุดสากลนะครับของเจ้าสาวผมเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะเวลาคนทำแบบสตูดิโอหรือว่าทำในชุดเวดดิ้งของชุดเจ้าสาวเนี่ยถ้าแบบไปดูที่แบบออฟฟิศหรือดูที่หน้าร้านจริงๆช้อยจะเยอะมากนะฮะแค่ส่วนหนึ่งฉะนั้นแวะมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนนะฮะด้านนี้พานิสโตรสวัสดีครับอะไรนะไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคร่าวๆก่อนเดี๋ยวกลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นพานสวยๆอย่างนี้น่าจะเป็นบูธที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของชิ้นงานอันนี้คือบูธอะไรครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นของไอเดียไอดีมเป็นเกี่ยวกับแม่งานรันคิวนะครับใช่ส่วนพานเนี่ยเพิ่งแตกออกมาทำเป็นแบรนด์ลูกของไอเดียไอดีมชื่อว่าขันมงขันมากทางแบรนด์เนี่ยจะไม่ขออนุญาตนิดนึงก่อนไอเดียไอดีมเอาหลักไอเดียไอดีมก่อนทำอะไรบ้างไอเดียไอดีมเนี่ยจะรับรันคิวทั้งพิธีงานเช้าแล้วก็งานเลี้ยงเย็นคอยดูแลบ่าวสาวคอยดูแลแขกคอยเชิญแขกคอยเตรียมงานก่อนหน้างานแล้วก็ให้คำปรึกษาบ่าวสาวเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานด้วยคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยผ่านงานแต่งงานนะครับหรือเพียงแค่ไปร่วมงานแต่งงานเนี่ยไม่อาจจะไม่เชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งของงานแต่งงานคือการเชื่อมสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆคิวงานใช่นะครับบางงานอาจจะงงแล้วก็ระเบียบการจัดระเบียบอาจจะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกสิ่งอย่างนี้งานจะราบเรียบแล้วก็มีการต่อเนื่องของขั้นตอนงานแต่ละงานฝากไว้ให้ไอเดียไอดรีมได้ได้เลยครับจะคอยดูแลให้คอยรายงานตลอดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะบ่าวสาวชอบไหมแล้วรวมถึงคอยประสานงานอย่างเช่นบ่าวสาวใช้ตากล้องเจ้าหนึ่งโรงแรมที่หนึ่งแสงสีเสียงอีกที่หนึ่งทางเราจะเป็นคนประสานงานให้หมดเพื่อให้บ่าวสาวเห็นภาพรวมใช่ให้เลยใช่ครับทีนี้มาแตกย่อยเป็นสิ่งสวยงามด้านนี้ครับอันนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นแบรนด์ขันมงขันมากนะครับทางแบรนด์เนี่ยจะจัดขันมากในพิธีครบชุดครบพิธีแล้วก็ใส่ของได้จริงๆเพราะว่าบางพานเนี่ยสวยอย่างเดียวแต่ใช้งานไม่ได้จริงบางพานหนักไป อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะมาแก้จุดตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแบรนด์ของเราเนี่ยจะเน้นในงานที่แปลกตาแล้วไม่มีเจ้าไหนทํามาก่อนแน่นอนแค่แน่นอนถ้าเราจะลงมาทําทั้งทีโดยประสบการณ์ที่เคยผ่านการรันงานมาเห็นมาเยอะแล้วใช่เลยทําสามารถทําให้แตกต่างได้ถูกต้องครับใช้ได้จริงน้ําหนักไม่หนักนะครับใส่ของได้จริงและสวยงามไม่เหมือนใครด้วยถูกต้องครับแบรนด์ชื่อว่าขันมงขันมากขันมงขันมากใช่ครับจากไอเดียไอดีมครับผมใช่ครับนะครับขอบคุณมากเออฝากเพจไว้หน่อยได้ไหมครับไปดูข้อมูลอะไรได้ครับถ้าทีมรันคิวก็คือเพจไอเดียไอดีมเลยครับสุดแล้วก็ขันมงขันมากก็ชื่อเฟซบุ๊กขันมงขันมากเลยเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยไงเจอได้2วันนี้นะครับได้ MCC Hall เดอะมอลล์กะปิชั้นบนนั่นเองขอบคุณมากนะครับได้ไหมครับก็ถ้ามาร่วมในงานนะมีส่วนลดให้เพิ่มด้วยเราอยากให้มากันทั้งวันนี้27 28เลยลืมไปอันเนี้ยไม่ถามไม่ได้เพราะว่างาน C2 ทั้งทีแก๊งอัพเนี่ยคือคนมาร่วมงานเขาจะแบบเขาจะขิงกันเรื่องแบบเรื่องโปรโมชั่นกันอะไรอย่างงี้จัดให้เต็มเลยเต็มไปเลยใช่ครับมาร่วมมาดูได้นะครับพิเศษเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นนอกงานเป็นราคาปกตินะใช่นะครับมาเลยได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ
เอาละครับก็เป็นช่วงท้ายในการไลฟ์สดในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับว่าบรรยากาศงานของเรานะครับที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปินะครับชั้นบนนั่นเองมาแล้วไม่ต้องห่วงจากทางเข้านะฮะอันนี้คือโต๊ะของเซลล์นะครับผู้ที่ดูแลนะครับก็จะมีคนที่ต้อนรับอยู่ทางด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูว่าด้านหน้าอย่างนี้นะฮะคือตั้งแต่ทางเข้านะครับก็จะมีทีมงานของ See True นะครับคอยต้อนรับแล้วก็จะคอยให้คิวว่าโต๊ะไหนว่างเซลล์ตรงไหนว่างนะครับแล้วก็จะมีการบริการบอกตลอดเวลานะครับไม่เหงาในระหว่างนั้นคุณก็อาจจะเดินดูไปก่อนได้แล้วพอเซลล์ของเราว่างก็จะมีการประกาศว่าคิวที่4ว่างนะครับเซลล์ว่างแล้วก็มาพูดคุยกันทุกความต้องการทุกเรื่องราวของการแต่งงานฉากแต่งที่สวยงามนะครับชุดที่เลิศเลอนะครับโรงแรมที่ถูกใจอุปกรณ์ต่างๆนานาแอคเซสซอรี่ของบ่าวสาวทุกกิจกรรมโฟโต้บูธหรือถ่ายรูปมีคำตอบที่นี่สำหรับเรื่องราวของการแต่งงานนั่นเองอยากจะเชิญชวนมานะฮะในวันนี้และวันพรุ่งนี้27และ28กรกฎาคมนะครับที่ MCC Hall ชั้นบนเลยของ The Mall บางกะปิถนนลาดพร้าวสุดทางเลยนะครับอย่าลืมนะ2วันเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษบ้างลด 5,000 บ้างลด 10,000 บ้างลด 30,000 ผมเท่าที่ดูนะจำไม่ผิดนะมีและเฉพาะแค่ในงานเท่านั้นนอกงานไม่มีลดราคาอย่างนี้อีกแล้ววางแผนกันให้ดีจะเป็นของตัวเองหรือของเพื่อนที่คุณรักก็ได้แนะนำเข้ามาแท็กเขาให้ดูไลฟ์สดอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไลฟ์สดหน้าจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานซีถุงเราอีกติดตามแล้วกันนะครับกับสนุกเกอร์นะครับกับงาน See True Wedding Fair แกงอัพครั้งที่10ครับ